สวัสดีค่ะมาทำกันบ้านตอนเช้ากันของวันที่14กันยานะคะคราวนี้เมื่อคืนมีตัวเลข CPI ออกมาเนาะมันผิดจากที่ตลาดคาดอาชาชมีรับการก็เลยเกิดอาการคือก่อนหน้านี้เรามาค่อนข้างสูงฉะนั้นคือถ้าเป็นตลาดทางสหรัฐเนี่ยจะเห็นว่าก็ดำดิ่งนะคะเมื่อประมาณตีหนึ่งวานลบไปพันกว่าจุดเช้ามาก็อ่ะลบ800คราวนี้มาดูตลาดเพื่อนบ้านในทวีปเราที่เคอีนะคะจากลบ800เป็นลบ600แล้วก็ดูตลาดอื่นๆเนี่ยก็เท่าที่ดูลบกันอยู่ประมาณ 1-2% ของแต่ละตลาดคราวนี้คาดหวังอะไรกับตลาดเราเนื่องจากว่าตัวเอ็นติดโพซิชั่นลองไปที่995ตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานก็ตลาดแคบเนาะก็เลยไม่ได้เปิดโพซิชันอะไรรอดูอยู่แต่ครั้งนี้คือเขายืนเหนือ995มาตลอดแต่เท่าที่ดูอาการเราเนี่ยเราก็ดูฟังเสียงผู้คนทั่วไปอะทุกคนดูแตกตื่นก็อ่ะไม่เป็นไรแตกตื่นก็แตกตื่นถึงแม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรื่องอย่างนี้เกิดก็ไม่รู้จะแตกตื่นอะไรกันมาคราวนี้สิ่งที่ต้องดูคืออะไรเปิดมาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าด้วยความแตกตื่นของฝูงชนขนาดเนี้ยฝั่ง L นะคะฝั่งรองอ่ะที่ถือมาคงต้องปิดโพซิชันไปเพราะว่าตอนที่มันยืดเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มสต็อปลอสเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายสต็อปลอสอยู่995ก็คือต้องปิดไปปิดรองก่อนแล้วถามว่าต้องช็อตเลยไหมต้องช็อตที่ตรงไหนอันนี้ขอดูก่อนว่า989986เนี่ยรับไหวไหมหรือว่าลักษณะท่าทางของหุ้นตัวอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อวานอ่ะปัจจัยในประเทศเราค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็เป็นปัจจัยที่บวกคราวนี้ต้องดูว่าตลาดอ่ะตลาดไม่ได้มีแค่ตอนเปิดตลาดนะคะของเขาคือทั้งวันทั้งวันของเราเนี่ยลักษณะท่าทางเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ายังไงไปอัปเดตกันทีหน่อยในห้องไลน์นะคะขอบคุณมากค่ะ